ความกตัญญูของแต่ละคนหรือว่าคุณธรรมของแต่ละคนเนี่ยนะคะในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูเนี่ยคือแล้วแต่บริบทจริงๆค่ะใช่แต่ว่าความรักที่ลูกมีต่อแม่แม่มีต่อลูกนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งค่ะใช่ครับทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยเราปฏิบัติดีต่อกันไม่ได้มีใครหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เราทำไปด้วยความรักนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสภาพบริบทที่แตกต่างกันไปแต่สำคัญก็คือว่าไม่ทำให้คุณแม่นั้นเสียใจอันนี้คือสิ่งที่ลูกๆทุกคนนั้นก็ควรจะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ครับก็เป็นวันที่ลูกทุกคนน่าจะมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนเนี่ยทำก็ไม่ได้หวังเป็นรางวัลหรืออะไรเป็นสิ่งตอบแทนใช่ค่ะใช่เพียงแค่ให้คุณแม่ของเรานั้นท่านมีความสุขแล้วก็ไม่เสียใจในสิ่งที่เราได้กระทําตามสิ่งที่ท่านสอนเนาะการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยนะคะแล้วก็ความกตัญญูกตเวทีอย่างในวันนี้ค่ะงานวันแม่แห่งชาติที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของคุณธรรมในการที่สะท้อนเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั่นเองเนี่ยนะคะอย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่าความกตัญญูของแต่ละคนหรือว่าคุณธรรมของแต่ละคนเนี่ยนะคะในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูเนี่ยคือแล้วแต่บริบทจริงๆค่ะใช่แต่ว่าความรักที่ลูกมีต่อแม่แม่มีต่อลูกนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งค่ะใช่ครับทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยเราปฏิบัติดีต่อกันไม่ได้มีใครหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เราทำไปด้วยความรักนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสภาพบริบทที่แตกต่างกันไปแต่สำคัญก็คือว่าไม่ทำให้คุณแม่นั้นเสียใจอันนี้คือสิ่งที่ลูกๆทุกคนนั้นก็ควรจะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ครับและที่สำคัญนะคะในวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆท่านเลยค่ะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะก็สุขสันต์วันแม่ให้กับทุกๆคนอีกเช่นเดียวกันค่ะอย่างหลายคนจะไม่กล้าขอตัวไม่กล้าบอกรักไม่กล้าขอพ่อแม่เป็นเราเองหรืออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเด็กๆหลายๆท่านเนี่ยคือโตมาอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องบอกรักคุณแม่แต่ว่าลองแค่แบบเริ่มต้นน่ะครั้งเดียวปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะมันจะทำได้ตลอดไปการแสดงออกเนี่ยมีทั้งเรื่องของภาษาพูดแล้วก็มีทั้งเรื่องของภาษากายค่ะแต่บางคนบอกว่าโอ้ไม่ถนัดเลยที่จะบอกรักนะคะก็แสดงออกทาง body language หรือภาษากายก็ได้หรือบางคนบอกว่าภาษากายไม่ถนัดก็ขอให้เป็นภาษาพูดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอลบอกถ้าสมมติว่าภาษากายก็ทำไม่เป็นพูดก็พูดไม่ออกการกระทำของเราเนี่ยแหละที่เราจะทำเนี่ยคือสิ่งที่เราจะแสดงออกว่าเรานั้นได้รักคุณแม่มากแค่ไหนแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ